โดยการจัดอันดับการพัฒนาตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติปี2019ประเทศไทยของเราเลื่อนขึ้นมา19อันดับครับจากอันดับที่59เมื่อปีที่แล้วมาอยู่ที่อันดับที่40ในปีนี้ครับแล้วก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนซึ่งผลการจัดอันดับดังกลา่าวพู้อทนประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีได้รับทราบและก็พอใจเป็นอย่างมากพร้อมบอกด้วยว่าความสําเร็จดังกล่าวเกิดจากความพยายาม และความร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและก็ประชาชนโดยรัฐบาลให้ความสําคัญอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศที่มีความสมดุลในเรื่องคนกับสิ่งแวดล้อมคนกับคนหรือว่าการลดความเดื่อมล้ําและคนกับเทคโนโลยีภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าศาสตร์พระราชาครับสำหรับปีนี้ประเทศไทยมีคะแนนตาม SDG index ที่73คะแนนฉลี่ภูมิภาค65.7 โดยมีคะแนนเพิ่มขึ้นเรื่องความขจัดความยากจนการจัดการน้ําและก็สุขาพิบาลโดยเฉพาะการจัดบริการน้ําดื่มและบริการสุขาพิบาลรวมทั้งการจัดจ้างที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจเมื่อวัดจากประชากรที่มีอายุ1 5ปีขึ้นไปที่มีบัญชีกับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นหาหรือผู้ที่ใช้บริการการเงินผ่านมือถือแล้วก็มีอัตราการว่างงานที่ต่ำครับ ส่วนด้านอื่นๆไทยก็มีแนวโน้มดีขึ้นถึง6ข้อคือการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีความเท่าเทียมทางเพศพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้อุตสาหกรรมนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานเมืองและสินฐานมนุษย์อย่างยั่งยืนและสังคมสงบสุขยุติธรรมไม่แบ่งแยกทานนี้สมาชิกอาเซียนได้รับการจัดอันดับดังนี้ครับเวียดนามนยอยู่ที่อันดับ54สิงคโปร์อันดับ66มาเลเซียอันดับ68ฟิลิปปินส์อันดับ97 อินโดนีเซียอันดับ102เมียนมาอันดับที่110สอสปปลาวอันดับ111กคัมพูชาอันดับ112ส่วนบุรุไนไม่ได้รับการจัดอันดับครับแล้วก็อย่างที่ย้ำไปว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนครับ